าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจ้ะจากคุณสุทธิชัยค่ะเกิดวันศุกร์ที่10กรกฎาคมตอบแล้วท่านต่อไปค่ะคุณมัดซีนะคะเกิดวันที่14กุมภาพันธ์ปี31วันอาทิตย์เวลา10โมงนะคะครับโชคครอบครัวและการเงินค่ะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับย่าง29ถ้าคุณมีลูกนะหรือมีหลานเนี่ยปีนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ทุกข์ใจไม่สบายใจหรือว่าบุตรหลานอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็ได้ค่ะนะครับส่วนในเรื่องของการเงินครอบครัวการเงินค่ะตอนนี้ย่าง29นะสภาพคล่องคือปีจรเนี้ยถึงจะไม่ได้หวือหวานะครับแต่ว่าก็พอเอาตัวรอดได้นะมี2ช็อตนะฮะที่ต้องระวังกันยาตุลาช่วงหนึ่งและอีกช่วงหนึ่งจะเป็นกุมภามีนาช่วงนั้นอาจจะช็อตแต่ว่าด้านดีปีจอนี้พอมีคนช่วยเหลือเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธมีโชคไหมคะแต่โชคไม่เอาไม่เอาท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณชานะคะเกิดวันพฤหัสที่20กรกฎาคมปี04เวลาประมาณ 10-11 โมงนะคะสุขภาพเงินงานแล้วก็วงเล็บว่าขับรถส่งคนงานค่ะอาจารย์ทำบุญเสริ วันอาทิตย์นนขอไปค่ะวันพฤหัส20กรกฎาคม04ตรงกับพระถูกต้องแล้วค่ะสุขภาพเงินงานปีจอ นี้งานเป็นอย่างไรระวังมีปัญหากับเจ้านายผู้บังคับบัญชาค่ะนะสำคัญนะแล้วปีนี้จะพูดจะจาอะไรคิดเยอะๆนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนี่แหละขับรถนานๆดาวเสาเป็นกาลีก็ระวังพวกไขข้อกระดูกทานอาหารพวกลำไส้การขับถ่ายนะครับการทำงานของพวกระบบประสาทแล้วก็ภูมิแพ้ต่างๆส่วนการเช็คอัพปีละครั้งอย่าลืมต้องทำนะครับส่วนในเรื่องของหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยทะเบียนรถมี2คันนะคะ8907ค่ะโอ้ยปวดเมื่อยแย่เลยนะเสาด้วยก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมชรแตะที่บ่าพระข้อใหญ่นะฮะมฤตยูเลข0เสาเลข7และราหูเลข8ครับ695ค่ะคันนี้ดี95เป็นเลขมงคลอยู่แล้วดาวศุกร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ดาวศุกร์หมายถึงเงินสดด้วยนะครับค่ะบ้านเลขที่ทับ2รูปจริตจิตใจจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์คนที่อยู่ในบ้านนี้มีความเมตตาแต่อาจจะออกลูกโลเลบ่อยและเบอร์โทรศัพท์6696ค่ะก็ใช้ได้ครับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของเสน่ห์ความสำเร็จครับแนะนำให้คุณชายมาร่วมอบรมกับเราดีกว่า จะได้ไปปรับเปลี่ยนกันได้นะคะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20มิถุนายนปี33วันพุธนะคะเวลา10โมง59นาทีดวงการงานการเงินความรักเป็นยังไงบ้างคะตอนกรรมะเป็นกาลีนะครับก็เน้นในเรื่องของงานแล้วมันโยงเรือนเงินด้วยฉะนั้นไม่สบายใจก็ได้มีปัญหาก็ได้การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้แล้วเหมือนกันถ้าคุณมีนายหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นสุภาพบุรุษพยายามเลี่ยงความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นนายที่อยู่ในลายโดยตรงหรือไม่ความรักความสัมพันธ์อุตสาหะกาลีกระแทกก็เหมือนกันของคุณซื้อแก้วน้ํา15ใบถวายวัดท่านมีลักษณะโปร่งใสได้ยิ่งดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนปีขอพายค่ะ23นะคะเวลา 7:20 นาทีงานกับเนื้อคู่ค่ะเดี๋ยวเพิ่งถามถึงเรื่องเนื้อคู่พื้นชะตาปัตตนิกาลีแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดดวงนี้จริงๆแล้วดีที่สุดคืออยู่คนเดียวนะแต่ถ้าคิดว่าอยู่ไม่ได้คุณต้องได้ของเสียก็คือคนที่มีตำแหน่งหรือคนที่คบหากันอย่างมีระยะห่างถือว่าเป็นการแก้ดวงปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุกับปัญหาภาระหนี้สินซื้อได้เข็มเครื่องอัฐบริขารนะถวายพระสงฆ์ครับท่านต่อไปค่ะคุณชวลัยนะคะเกิดวันพุธที่14ตุลาคมปี35เวลา 9:35 นาทีนะคะเงินโชคลาภความรักศัตรูค่ะดาวการเงินเสียอยู่นะครับดาวการเงินเสียอยู่ส่วนในเรื่องของศัตรูโอ้แต่ศัตรูนี่หลังเลยวันเกิดไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นเลี่ยงนะทำตัวเป็นไม้อ่อนนะครับเลี่ยงการปะทะในทุกกรณีหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ย
ให้คุณไปทำทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กก็ได้โรงพยาบาลเด็กก็ได้แล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวอันนี้2อย่างทำควบคู่กันครับค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณทูเรสเมทที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะวันนี้มีจดหมายนะคะพิเศษทีเดียวนะคะจากหลวงพี่นะคะวัดสมสะอาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็บอกว่าที่อาตมาเขียนจดหมายมาหาโยมวันนี้นะคะมีเรื่องจะรบกวนโยมทอนโพสหน่อยนะคะคืออาตมาได้กำลังศึกษาโหราศาสตร์ไทยนะคะปัญหามีอยู่ว่าขาดปฏิทินโหราศาสตร์อยากจะให้คุณโยมเป็นธุระให้ช่วยแนะนำแล้วก็ซื้อหาปฏิทินโหราศาสตร์ไทยคำนวณตามระบบดาราศาสตร์จ้ะนะคะก็ไม่รู้ว่าซื้อได้ที่ไหนมีคนแนะนำปฏิทินของอาจารย์เทพสาริกบุตรเอาไว้นะคะตั้งแต่พ.ศ.55จนถึงพ.ศ.ปัจจุบันจ้ะก็อยากจะให้จะขอขอบคุณนะคะก็อยากจะให้โยมชี้แนะแนวทางที่ดีให้ด้วยว่าจะทำอย่างไรจะเรียนได้เร็วครับความจริงแพรกับทีมงานก็เอาจดหมายนี้มาคุยกันก่อนแล้วล่ะก่อนจะเข้ารายการก็อย่างนี้นะครับหลวงพี่นะครับก็เดี๋ยวทางรายการเนี่ยจะจัดส่ง2ส่วน1เลยในแง่ของปฏิทินโหราศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งไปให้ก็จะเป็นของทางท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วซึ่งนักโหราศาสตร์ส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็จะใช้เล่มนี้เป็นหลักนะเดี๋ยวก็จะจัดซื้อและจะส่งไปให้ส่วนคำถามที่สองที่ทางหลวงพี่บอกว่าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์อย่างรวดเร็วอีกหนึ่งศาสตร์นะครับอันนี้สำคัญอันนี้ตั้งใจให้ตั้งใจมอบให้เลยนะครับเป็นหนังสือของอันนี้เป็นของอาจารย์ผมเลยเนี่ยอาจารย์ธนกรศิลป์เกษมอดีตนายกสมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ท่านก็ได้มอบตำรานี้ให้นะครับแล้วก็วิชาที่อยากจะฝากให้ทางหลวงพี่เนี่ยก็คือวิชาคัมภีร์มหาสัตตะเลขก็เป็นหนึ่งในโหราศาสตร์ไทยเหมือนกันสองเล่มนะครับก็เป็นฉบับจริงของทางต้นตำรับเลยก็เล่มแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาหลักการเล่มที่สองเนี่ยสำคัญจะมีเคล็ดลับตัวอย่างการทำนายนะก็เดี๋ยวยังไงจะให้ทางทีมงานจัดส่งไปรษณีย์ไปให้ค่ะกาฬสินธุ์นะคะที่วัดสมสะอาดนะคะครับต้องถามอาจารย์อย่างนี้ปัจจุบันมีพระภิกษุศึกษาโหราศาสตร์เยอะไหมคะอาจารย์คือจริงๆแล้วเข้าใจนะสิ่งที่แพรอยากจะถามเนี่ยในแง่ของพระวินัยก็อาจจะมีหลายกระแสที่พูดถึงกันแต่ว่าหลักๆอย่างพระภิกษุที่พระภิกษุสงฆ์ที่มาศึกษาโหราศาสตร์แม้กระทั่งในสมาคมโหรเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ศึกษาเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการไม่ได้เรียกร้องเงินนะเวลาญาติโยมไปดูเหมือนกับอยากจะดึงให้ญาติโยมเนี่ยเข้ามาวัดเพื่อจะได้มีโอกาสทํานุบำรุงวัดให้มีความเจริญส่วนใหญ่พระที่มาเรียนศึกษาเนี่ยที่อาจารย์ได้เจอนะก็จะเป็นแนวทางนี้ก็คือไม่ได้นำไปหาประโยชน์หรือสร้างรายได้เพียงแต่ว่าอยากจะดึงญาติโยมใช่ให้เข้ามารู้จักวัดแล้วก็จะได้พัฒนาสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับนะคะก็อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็สำหรับใครเนี่ยที่อาจารย์บอกนะคะสนใจในเรื่องของดวงดาวหรือว่าตัวเลขอาจารย์พรโพสก็จะมีเปิดอบรมนะคะในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมด้วยนะคะก็กับรายการของเรานี่เองที่โรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์กันตนารัชดานะคะแยกเหม่งจ๋ายนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697นะคะและ0831997972นะคะก็วันงานเนี่ยจะมีจับฉลากผู้โชคดี10คนได้ดูดวงกันฟรีๆด้วยจ้ะก็จับวันงานเลยนะไม่ได้จับหลังจากรับลงทะเบียนจับในวันงานเลยครับค่ะแล้วก็มีสกู๊ปพิเศษนะคะมาบอกเล่านะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะเมื่อวันที่16สิงหาคม2559ที่ผ่านมานะคะทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยได้เผยวิสัยทัศน์ภายใต้การนำของนางสุภัตราเป้าเปลี่ยนทรัพย์นะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมคนที่17ได้เดินหน้าสร้างความเป็นเลิศนะคะในยุคที่โลกเชื่อมต่อกันด้วยดิจิทัลไลฟ์สไตล์นะคะด้วยแผนกลยุทธ์4+2เดินหน้าบทบาทเป็นตัวเร่งความสำเร็จด้านการตลาดให้แก่แบรนด์และธุรกิจของไทยนะคะเพื่อร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลในยุค 4.0 ซึ่งนางสุภัตรานะคะเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็เปิดเผยถึงแผนกลยุทธ์4+2ซึ่งจะนำพาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการตลาดค่ะครับ
ของสมาคมการตลาดนะคะคือความเป็นเลิศทางการตลาดบวก2เนี่ยนะคะจะทำให้เป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจนะคะเป็นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและก็ยิ่งใหญ่บวกข้อที่1ก็คือเราจะมุ่งเน้นในการที่จะทำธุรกิจและการตลาดเพื่อด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะอันนี้จะทำให้เรามีความยั่งยืนในการทำธุรกิจแล้วก็อีก1ข้อก็คือการร่วมประสานงานทุกภาคส่วนนะคะเพื่อเกิดพลังของประเทศเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำอย่างยิ่งใหญ่ได้เนี่ยสมาคมการตลาดทำเจ้าเดียวไม่ได้เราจะประสานงานกับภาครัฐบาลแล้วก็สมาคมต่างๆแล้วก็องค์กรต่างๆแล้วก็สถาบันการศึกษาเพื่อที่จะประสานแล้วก็ร่วมมือกันนะทำโปรเจกต์ทำกิจกรรมให้ยิ่งใหญ่ให้เกิดศักยภาพของประเทศค่ะก็เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการตลาดนะคะและสมัครสมาชิกสมาคมได้ทาง www.marketingthai.or.th และ Facebook นะคะ Marketing Thai นะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026797360นะคะครับเอาละค่ะวันนี้ก็เวลาหมดลงเร็วเหลือเกินนะคะก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะก็วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ 8:30 ถึง 10:00 วันนี้ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับแฟบคนเราบางครั้งต้องก้าวถอยหลังก่อนเพื่อที่จะกระโดดให้ได้ไกลขึ้นขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมแพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ